่ะเขียนวันที่แล้วเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะเขียนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเร็วมากเลยใช้ได้จงหาผลลัพธ์และตอบเป็นรูปอย่างง่ายผลลบที่ได้จากการลบเศษส่วนควรทำเป็นรูปอย่างง่ายซึ่งอาจอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนคะจำนวนนับหรือศูนย์ไปดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะเศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ2ส่วน16เท่ากับเท่าไหร่เศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ2ส่วน16เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนดูค่ะเศษส่วนที่นำมาลบกันตัวส่วนเท่ากันหรือยังคะยังไม่เท่ากันเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษลบด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมเศษส่วนที่ได้ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนก็ลองนะนำจำนวนนับที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนหารได้ลงตัวนะคะทั้งตัวเศษและตัวส่วนเศษส่วนอย่างต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนอกจากจำนวนนับ1เท่านั้นตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะข้อที่1เศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ2ส่วน16เท่ากับเท่าไหร่ผ่านไหมผ่านครับใครยังไม่ผ่านมีไหมต่อไปข้อที่2ค่ะเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ18ส่วน24เท่ากับเท่าไรเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ18ส่วน24เท่ากับเท่าไรนะคะตัวส่วนเท่ากันหรือยังคะนักเรียนยังไม่เท่าเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ18ส่วน24เท่ากับเท่าไหร่ผ่านไหมข้อที่2ดูด้วยว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังนะพิจารณาด้วยต่อไปข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน21ลบด้วยเศษ1ส่วน7เท่ากับเท่าไหร่เศษ15ส่วน21ลบด้วยเศษ1ส่วน7เท่ากับเท่าไหร่นะคะพิจารณาตัวส่วนก่อนตัวส่วน21และตัวส่วน7เท่ากันหรือยังยังไม่เท่ากันนะคะนักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงหาผลลบเศษ15ส่วน21ลบด้วยเศษ1ส่วน7เท่ากับเท่าไหร่นะคะผ่านไหมผ่านค่ะยังไม่ผ่านผ่านไหมสุภราผ่านนะคะข้างหลังผ่านหรือยังคะผ่านต่อไปข้อที่4นะคะต้นทางผ่านแล้วปลายทางคุณจะผ่านข้อที่4เศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ11ส่วน18เท่ากับเท่าไรเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ11ส่วน18เท่ากับเท่าไรเศษส่วนที่นำมาลบกันตัวส่วนเท่ากันหรือยังคะตัวส่วนเท่ากันไหมคะนักเรียนไม่เท่ากันตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงหาผลลบเศษส่วนที่ได้ดูด้วยว่า
ป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังถ้ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้ไปทำต่อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วจึงตอบผ่านไหมข้อที่4ผ่านต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5เศษ26ส่วน30ลบด้วยเศษ4ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่นะถ้านักเรียนมีทักษะในการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันพอไปเนื้อหาในวันนี้นักเรียนของครูก็จะได้คิดคำนวณได้อย่างถูกต้องเศษ26ส่วน30ลบด้วยเศษ4ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนดูค่ะตัวส่วน30และตัวส่วน10จะเห็นว่าตัวส่วน10หารตัวส่วน30ลงตัวก็นะคะ10คูณด้วยจำนวนนับใดได้30นักเรียนก็นำจำนวนนับนั้นมาคูณกับตัวเศษ4และตัวส่วน10เพื่อเราจะทำเศษ4ส่วน10ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น30จะได้นำเศษ26ส่วน30ลบด้วยเศษส่วนนะคะที่นักเรียนทำนะคะต้องทำเศษ4ส่วน10ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น30ก่อนแล้วนำเศษ26 30มาลบออกนะคะตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเศษส่วนที่ได้ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไปหารต่อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะนักเรียนถ้าเรื่องไหนที่นักเรียนมองว่ามันยากแต่เวลานักเรียนเรียนแล้วนักเรียนตั้งใจเรียนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายใช่ไหมคะนักเรียนนะบางคนเนี่ยชอบเรื่องเศษส่วนเพราะว่าได้ฝึกคิดและส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนเวลาที่เขตพื้นที่มาสอบนักเรียนนะมาทดสอบนักเรียนเนี่ยเศษส่วนเนี่ยจะออกมากนะคะนักเรียนก็พยายามกลับไปทบทวนจะเห็นว่านักเรียนบางคนเนี่ยนะทักษะในการบวกและการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยจากชั่วโมงแรกนั้นไม่รู้เลยพอเรียนมาก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะอัครวุฒิธีรวัฒน์เรียนมา3ชั่วโมงแล้วรู้เรื่องหรือยังรู้เรื่องแล้วนะคะผ่านไหมผ่านเขาขีดเส้นใต้เลยค่ะถ้าเรียนต้นทางแล้วเรียนปลายทางนักเรียนต้องไปฝึกท่องสุขูณนะคะสุขูณให้คล่องไปเปลี่ยนสมุดกันค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเปลี่ยนสมุดกันเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันดูซิเราคิดไม่ได้เพราะอะไรเราผิดเพราะอะไรนะคะชงหาผลลัพธ์และตอบเป็นรูปอย่างง่ายผลลบที่ได้จากการลบเศษส่วนเนี่ยควรทำเป็นรูปอย่างง่ายซึ่งอาจอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนคะจำนวนนับหรือศูนย์ข้อที่หนึ่งเศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ2ส่วน16เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ไปทำเศษ3ส่วน4ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น164คูณด้วยจำนวนนับใดได้16ดูตัวส่วนก่อน4คูณด้วย4คูณด้วย4เท่ากับ16ดังนั้นจำนวนนับที่มาคูณกับตัวเศษ3และตัวส่วน4ก็คือ4ตัวเศษ3คูณด้วย4ได้เท่ากับ12 4คูณด้วย4เท่ากับ16เศษ3ส่วน4เท่ากับเศษส่วนจำนวนใดเศษ12ส่วน16ลบด้วยเศษ2ส่วน16ลบได้หรือยังลบได้แล้วเพราะอะไรคะเพราะเหตุใดคะตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษลบด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิม12ลบด้วย2เหลือ10เหลือเศษ10ตัวส่วน16คงเดิมได้เศษ10ส่วน16ตอบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไปทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เท่ากับจำนวนใดจำนวนนับใดที่มหารตัวเศษ10และตัวส่วน16ได้ลงตัว210หารด้วย2ได้เท่ากับ10หารด้วย2เท่ากับ5 16หารด้วย2ได้เท่ากับดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้คือเศษ5ส่วน8ค่ะนะคะนักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อทำตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษลบด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมเศษส่วนที่ได้ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนไปหารต่อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำต่อไปข้อที่2ค่ะเศษ5ส่วน6ลบด้วยเศษ18ส่วน24เท่ากับเท่าไหร่
ั้นเรียนดูตัวส่วนเลยตัวส่วน6หารตัวส่วน24ลงตัว6คูณด้วยจำนวนนับใดได้24คะ4 6คูณด้วย4ได้24ดังนั้นเศษ5ส่วน6ต้องคูณด้วยจำนวนนับใดคูณด้วยจำนวนนับ4ทั้งตัวเศษและตัวส่วน5คูณด้วย4ได้เท่ากับ20 6คูณด้วย4ได้เท่ากับ24เศษ20ส่วน24ลบด้วยเศษ18ส่วน24ลบได้หรือยังลบได้แล้วอ่ะ20ลบด้วย18เหลือ2ตัวส่วน24คงเดิมได้เท่ากับเศษ2ส่วน24ตอบได้หรือยังยังมีจำนวนนับใดมาหารต่อได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วน2อ่ะ2หารด้วย2ได้เท่ากับ1 24หารด้วย2ได้เท่ากับ12ดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้คือเศษ1ส่วน12ค่ะนั้นเรียนต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจึงจะตอบได้ผิดแก้ไขด้วยต่อไปข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วน21ลบด้วยเศษ1ส่วน7เท่ากับเท่าไหร่ตัวส่วน7หารตัวส่วน21ลงตัว7คูณด้วยจำนวนนับใดได้21 7คูณด้วย3ได้21ดังนั้นจำนวนนับที่มาคูณกับตัวเศษ1และตัวส่วน7ก็คือ3อ้าว1คูณด้วย3ได้3 7คูณด้วย3ได้เศษ1ส่วน7มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน21เศษ15ส่วน21ลบด้วยเศษ3ส่วน21ลบได้หรือยังลบได้แล้วเพราะเหตุใดคะตัวส่วนเท่ากันแล้วอ่ะ15ลบด้วย3ตัวเศษ15ลบด้วย3เหลือ12 12ตัวส่วนคงเดิม21คงเดิมได้เท่ากับเศษ12 12ส่วน21ตอบได้หรือยังหารต่อได้ใช่ไหมทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมีจำนวนนับใดมาหารได้ต่อ3 12หารด้วย3ได้4 21หารด้วย3ได้7 7ดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้คือเศษ4ส่วน7เศษ4ส่วน7ค่ะเศษ4ส่วน7บางคนยังงงๆอยู่ใช่ไหมไม่งงเลยคะใครอ่ะพูดผิดไม่เป็นไรธีรวัตรแก้ไขใหม่นะต่อไปข้อที่4ไปดูต่อเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ11ส่วน18เท่ากับเท่าไหร่เรียนดูตัวส่วนเลยพี่นาตัวส่วนตัวส่วน9และตัวส่วน18เท่ากันไหมไม่เท่าตัวส่วน9หารตัวส่วน18ลงตัวไหมลงตัว9คูณด้วยจำนวนนับใดได้18 9คูณด้วย2ดังนั้นจำนวนนับที่มาคูณกับตัวเศษ7และตัวส่วน9ก็คือ2 7คูณด้วย2ได้เท่ากับ14 9คูณด้วย2ได้เท่ากับ18เศษ7ส่วน9เท่ากับเศษส่วนจำนวนใด14ส่วน18เศษ14ส่วน18ลบด้วยเศษ11ส่วน18ลบได้หรือยังได้แล้วตัวเศษลบด้วยตัวเศษ14ลบด้วย11เหลือ3ตัวส่วน18คงเดิมดังนั้นได้เท่ากับเศษ3ส่วน18ตอบได้หรือยังยังต้องไปหารต่อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมีจำนวนนับใดที่มากกว่า1มาหารตัวเศษ3และตัวส่วน18ได้ลงตัว3ตัวเศษ3หารด้วย3ได้เท่ากับ1 18หารด้วย3ได้เท่ากับดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้คือเศษ1ส่วน6เศษ1ส่วน6ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน6ต่อไปข้อที่5เศษ26ส่วน30ลบด้วยเศษ4ส่วน10เท่ากับเท่าไหร่เรียนดูตัวส่วนตัวส่วน30และตัวส่วน10เท่ากันหรือยังคะยังไม่เท่ากันต้องไปทำเศษ4ส่วน10ไม่เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น3010คูณด้วยจำนวนนับใดได้30 10คูณได้3เศษ4ส่วน10ก็คูณด้วยจำนวนนับ3ทั้งตัวเศษและตัวส่วน4คูณด้วย3ได้เท่ากับ12 10คูณด้วย3ได้เท่ากับ30เศษ4ส่วน10มีค่าเท่ากับเศษส่วนจำนวนใด12ส่วน30เศษ26ส่วน30ลบด้วยเศษ12ส่วน30ลบได้หรือยังคะได้แล้วนำตัวเศษลบด้วยตัวเศษ26ลบด้วย12ได้เท่ากับ14เศษ14ตัวส่วนอะไรคงเดิม30เศษ14ส่วน30มีจำนวนนับใดมาหารต่อได้ไหมมีจำนวนนับที่มากกว่า1มาหารต่อได้จำนวนนับนั้นก็คือจำนวนนับ2 14หารด้วย2ได้เท่ากับ7 30หารด้วย2ได้เท่ากับ15ดังนั้นข้อนี้คำตอบที่ได้คือ7 7ส่วน15
เศษ7ส่วน15นักเรียนจะเห็นว่าการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วก็นำตัวเศษลบด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมเศษส่วนที่ได้นะคะควรทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็ไปทำต่อให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำรวมคะแนนไว้วันนี้คงไม่ถามคะแนนนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาต่อเราจะได้เรียนกันต่อต้นทางและปลายทางหรืออยากให้ถามคะไม่เป็นไรนะคะเก่งมากเลยไหน5คะแนนมีกี่คนไหนดูซิวันนี้มาน้อย1 2เก่งมากภาพรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์นี้ปรบมือดังๆค่ะคุณครูอยากเห็นแค่นั้นแหละค่ะว่านี่ได้ไหมนะคะถามแค่นี้พอสำหรับคนที่ได้น้อยก็กลับไปปรับปรุงตนเองนะคะเพราะว่าบางคนที่ได้คะแนนเยอะเขาอยากให้คุณครูให้รางวัลใช่มั้ยคะนักเรียนเนี่ยจะได้มีกำลังใจถ้าคุณครูไม่ถามข้ามไปเลยเนี่ยเอ๊ะธีรวัฒน์คุณครูทำไมวันนี้ไม่ถามคะแนนผมได้ตั้ง5คะแนนปิยวัฒน์ด้วยสุภราด้วยใช่มั้ยน่ารักมากเลยวันนี้ตอนนี้ทุกคนนะคะเก็บสมุดลงไปใต้โต๊ะระหว่างปากกาเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปทบทวนโจทย์ปัญหาของชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนนะคะนักเรียนโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนใช่ไหมคะที่เราคุณครูให้นักเรียนทำก่อนที่จะหมดชั่วโมงนะคะเรามาทบทวนโจทย์ปัญหาข้อนี้กันก่อนเดี๋ยวดูที่ document station พร้อมกันเลยนะคะโจทย์อาจจะนิดนึงเพราะว่าเราต้อง